และผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปพ่อค้าขายของฝากจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวัสดีครับสิภูมิเบญจรัตน์ครับชื่อเล่นชื่อโอครับอายุ27ปีครับอาชีพค้าขายครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเริ่มร้องเพลงตอนสักอายุประมาณ 15-16 ครับก็คือปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกด้วยที่ The Voice ให้ส่งวิดีโอคลิปเข้าไปประกวดก็เลยคุยกับแม่ว่าเอ้ยเราลองไปที่ทะเลดูไหมมันไม่ค่อยมีใครด้วยส่วนตากล้องที่ถ่ายวิดีโอให้ก็แม่เนี่ยแหละครับคุยกันอยู่2คนสนิทกับแม่มากครับก็คือส่วนใหญ่มีอะไรก็จะคุยกับแม่ทุกเรื่องเลยอย่างเช่นตอนเด็กๆที่ร้องเพลงแรกๆแม่จะเป็นกรรมการคนแรกถ้าเขาอยากประกวดที่ไหนก็มาร้องให้แม่ฟังก่อนให้แม่ก็จะตรงนี้ใช้ได้ลูกเดี๋ยวท่อนปลายนี่ไม่ดีนะเดี๋ยวต้องแก้ไขก่อนทั้งที่แม่นั้นไม่มีประสบการณ์แต่เขาก็เชื่อที่มา The Voice นี่เพราะว่ารู้สึกว่าอยากร้องเพลงให้คนมากๆฟังอยากแชร์สิ่งที่เรามีให้คนอื่นฟังก็อย่างตอนนี้ก็คือตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบหาหัวใจไม่เจอแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วมือสั่นขาก็สั่นแต่พอเริ่มร้องเพลงแค่คำแรกมันออกมาเราแค่รู้สึกว่าทุกอย่างนี้จะหายไปเราจะมีแค่เนื้อเพลงอยู่ในหัวเราจะมีแค่อารมณ์ณเพลงตอนนั้นว่าเราจะบอกอะไรแค่นั้นเลยครับI don't care if you don't want me. You know I'm yours right now. I put a spell on you. I put a spell on you because you're mine.Stop the thing you do. I lie. No, no, I love you. Oh yes, I love you. And I don't care if you don't want me. You know I'm yours right now. So ครับผมชื่อโอครับสิภูมิเบญจรัตน์ครับโอเป็นบีบอยป่ะไม่ใช่ครับแล้วก็ทำอะไรคะจริงๆแล้วขายของครับผมกับที่บ้านครับ อยู่ที่ประจวบชอบร้องแนวไหนครับชอบโซบลูแอนด์บีทำนองนี้ครับเป็นเพลงเก่าๆร้องเพลงไทยได้ไหมครับได้ครับร้องเพลงไทยผมฟังนิดดิโอเคแม้จะรักเธอเท่าไรฉันยิ่งต้องบังคับใจฉันให้เธอห่างทั้งที่ใจตัวเองอยากระบายให้เธอรู้บ้างโอ้โหร้ายว่ะเพราะเธอสูงเกินจะไฟและเธอคงไม่สนใจในคนข้างล่างที่เขาเฝ้ามองอยู่และเขาทำได้เท่านั้นก็ได้แค่มองดูเพราะเขาทำได้เท่านั้น
เนื้อเสียงคุณดีน้ำเสียงคุณดีเพราะคุณร้องเพลงไทยนี่มันใช่เลยอ่ะมันเพราะอ่ะนะยินดีที่ได้อยู่ทีมเดียวกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างฟังเสียงไหมแบบเราเหมือนจะจบเพลงแล้วที่ไม่มีคอนเสิร์ตโอ้ยเขี่ยครับเขี่ยโอเคครับแล้วพอพี่ก้องหันมารู้สึกไงบ้างโล่งนิดนึงโอ้ยยังไม่ยังป้าอยู่เลยอ่ะยินดีด้วยค่ะครับขอบคุณมากครับ